อันนี้เราก็ถักด้านหน้านะคะถักขึ้นมา4แถวนะหรือว่าถ้าดูดอกไม้นะคะก็จะเป็น2ดอกนะคะถักขึ้นมาแบบนี้ตรงๆแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังมันจะสูงกว่าด้านหน้าก็คือถักทั้งหมดถักขึ้นไปทั้งหมด6แถวนะคะหรือว่าถ้าดูดอกไม้ก็จะ63ดอกนะ1 2แล้วก็3อันนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูการทำสายขึ้นไปนะคะเราก็จะมีดอกไม้ทั้งหมดถักขึ้นไป8รอบนะคะก็ดอกไม้4ดอก1 2 3แล้วก็4นะถักตรงๆขึ้นไปทีนี้เราถักไว้แล้วข้างหนึ่งนะเราก็จะมาดูการถักอีกข้างหนึ่งเราจะมาเชื่อมไหมของเราตรงบริเวณนี้นี่นะคะนี่เป็นช่องว่างแล้วก็ดอกไม้ก็ตรงบริเวณนี้นะคะเราจะเอาไหมเนี่ยค่ะมาเชื่อมตรงนี้ถักโซ่3แล้วก็ถักพอ1คอลงมายังหลักที่ติดกับขึ้นโซ่นะคะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่3ถักตามแพทเทิร์นนะคะคราวนี้แพทเทิร์นของเราก็คือจะต้องมาจิ้มตรงนี้ก็โซ่3ก็คือจะเว้นไป3ช่องนะคะเว้นไป3หลักแล้วก็ทำพอ1ข้อแล้วก็โซ่3ทีนี้เราก็เริ่มทำกริปดอกกริปที่1เหมือนที่เราทำมานะคะทีนี้นะคะเราก็นับขึ้นมา3หลักนะ1 2 3แล้วก็จิ้มลงมา1 2 3จิ้มลงมาตรงหลักที่3นี่นะคะทำพอ1คอ
านี่นะคะเราก็ได้มาแล้วรอบหนึ่งนะเอ้ยแถวหนึ่งทีนี้เราก็ขึ้นโซ่5นะคะ3 1 2 3 4 5แล้วเราก็พลิกกลับนะคะก็ถักตามแพทเทิร์นไปได้มาดอกหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราถักโซ่3แล้วเราก็ทำพอ1คอตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำพอ1คออีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะนี่นะคะคือจริงๆก็ถักทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะยกเว้นว่าตรงช่องเนี่ยค่ะมันจะมีพอ1คอติดกัน2อันนะคะแพทเทิร์นอื่นก็คือจะเหมือนกันการทำดอกไม้อะไรก็เหมือนกันเหมือนที่เราทำมานะคะแล้วเราก็จะถักให้ได้ดอกไม้อีก3ดอกเพราะเราถักมาแล้วดอกหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูตอนที่เราเสร็จทั้ง4ดอกนะคะนี่นะคะเราก็ถักขึ้นมาได้แล้วนะคะทั้งหมด4ดอกนะ1 2 3 4แล้วก็ตัดไหมตอนนี้มันก็จะมีแขนนะคะมีสองข้างแล้วนะคะส่วนด้านหลังของเรานี่จะทำขึ้นมาแค่6แถวนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะเราจะมาเย็บเป็นแขนกันนะคะแล้วก็จะมาที่จริงวิดีโอที่ดูมานะคะเขาจะทำเป็นแขนกุดนะคะก็คือพอถักขึ้นมาทางด้านหน้าด้านหลังแล้วนะเขาก็จะมาเย็บตรงด้านบนเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันมันก็จะกลายเป็นแขนนั่นตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแขนแต่ว่าเราได้มีการถักเป็นแขนแบบเป็นคล้ายๆแขนตุ๊กตาออกมาอีกนิดนึงนะคะประมาณ 3-4 แถวนะคะเดี๋ยวก็จะมาสาธิตให้ดูวิดีโอหน้านะคะ